เชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองการจากไปของเปเล่นับเป็นข่าวเศร้าของวงการลูกหนังโลกอย่างแท้จริงครับแต่ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะจากไปแต่จิตวิญญาณและผลงานที่เขาได้ฝากฝังเอาไว้ก็จะถูกกล่าวขานไปตลอดกาลโดยเฉพาะการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1970มันเป็นปีทองสำหรับไข่มุกดำอย่างแท้จริงครับแต่กระนั้นก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะครับที่เป็นเดอะแบกเพราะว่าชุดนั้นของแซมบ้าขึ้นหิ้งตำนานทุกคนดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเปเล่และแข่งชุดแชมป์เวิลด์คัพสมัยที่3ของเขาวันนี้เราจะไปพูดถึงทีมที่ได้ชื่อว่าทีมฟุตบอลที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์บราซิลในตอนนั้นครับคุมทัพโดยมาริโอซากาโลนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้มาคุมทีมแบบงงๆเหมือนกันครับโดยเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมระดับนานาชาติเลยโดยก่อนหน้านี้คุมทีมโบตาโฟโกมา4ปีแต่ก็มีดีกรีเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของเปเล่ครับในชุดแชมป์เวิลด์คัพเมื่อปี1958และ1962มาริโอซากาโลต้องเข้ามารับไม้ต่อจากจานซาดายาที่ต้องแยกทางกับแซมบ้าเพียงแค่ไม่กี่เดือนก่อนศึกเวิลด์คัพปี1970จะเริ่มขึ้นเนื่องจากพวกเขาเป็นพวกขวานผ่าซากครับวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่เป็นเผด็จการแบบจัดเต็มจึงทำให้ตัวของซานายาอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานและก็โอกาสเล็ดหล่นมาถึงมาริโอซากาโลโดยแผนการเล่นของซากาโลนะครับที่นำมาใช้ก็คือระบบ 4-2-4 อันลือเลื่องครับหากเป็นปัจจุบันก็น่าจะให้เรานึกถึงระบบ 4-2-3-1 เพียงแต่ว่าในระบบ 4-2-4 ของซากาโลนั้นครับมีการยืดหยุ่นให้คู่กองกลางเนี่ยถอยลงมาต่ำกว่าปกติอารมณ์เล่นกันแบบโฮดดิ้งทำให้ทันยุคสมัยในการต่อกรกับชาติจากยุโรปโดยตัวหลักของซากาโลนะครับตำแหน่งผู้สาประตูครับใช้เฟลิกซ์เป็นมือหนึ่งครับแบ็กขวาคาร์ลอสอัลเบโตแบ็กซ้ายใช้เอวาราโดคู่เซนเตอร์ครับเป็นวิลสันดาซินวาจับคู่กับบริโตกองกลาง4คนครับจะประกอบไปด้วยเกอร์ซันริเวลิโนโกรโดอัลโดรวมไปถึงเจซินโยนะครับเป็นตัวรุกทางด้านขวาในขณะที่กองหน้านะครับหน้าต่ำใช้ตอสเตลนะครับแล้วก็กองหน้าจะเป็นทางเปเล่นั่นเองครับโดยรู้หรือไม่นะครับว่าจากความผิดหวังในศึกฟุตบอลโลกปี1966เปเล่ที่มีอาการบาดเจ็บไม่ลงสนามและบราซิลต้องตกรอบแบ่งกลุ่มเพราะแพ้โปรตุเกสทำให้เปเล่นี่ประกาศว่าจะไม่ขอลงเล่นฟุตบอลโลกอีกต่อไปนะครับพร้อมขอรีไทร์เลิกเล่นกับทัพแซมบ้าเลยพอยุคสมัยนั้นครับฟุตบอลเริ่มเปลี่ยนมาแบบปะทะกันหนักมากขึ้นแล้วเปเล่ก็โดนเล่นแรงเกินกว่าเหตุนะครับอย่างไรก็ตามบราซิลก็ไปตามตัวเปเล่กลับมาได้สำเร็จโดยในช่วงปี1969ก่อนที่ฟุตบอลโลกปี1970จะเริ่มขึ้นนะครับโดยเปเล่ตอนแรกก็ปฏิเสธไปครับแต่ท้ายก็ยอมใจอ่อนและกลับมาพาทีมฟ้าชัยอย่างต่อเนื่องในรอบคัดเลือกนะครับลงสนามไป6นัดยิงได้6ประตูพาทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายที่เม็กซิโกได้สำเร็จโดยชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เลิกเล่นกันไปหลายคนแล้วดังนั้นเปเล่จะเป็นกำลังหลักเพื่อทวงตำแหน่งแชมป์กลับคืนมาแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบราซิลมันนำมาซึ่งประวัติศาสตร์ของเวิลด์คัพเส้นทางสู่แชมป์ครับบราซิลมีความกระเฮี้ยนกระหือรือเหลือเกินที่อยากจะนำทวงบัลลังก์แชมป์กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากอกหักไปในปี1966โดยเขามาอยู่ร่วมกลุ่มกับแชมป์เก่าอย่างอังกฤษโรมาเนียและเชโกสโลวาเกียซึ่งขุนพลแซมบ้าครับสามารถเอาชนะได้ทั้ง3นัดโดยถล่มเชโกสโลวาเกียไป4ประตูต่อ1เฉือนอังกฤษไป1ประตูต่อ0และเก็บชัยเหนือโรมาเนียไปได้อย่างสุดมัน3ประตูต่อ2เก็บได้6คะแนนเต็มโดยสมัยนั้นนะครับใครชนะจะได้2คะแนนไม่ใช่3คะแนนแบบปัจจุบันครับต่อมาในรอบ8ทีมสุดท้ายครับพบกับเปรูพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายครับ4ประตูต่อ2ตามด้วยไล่อัดอุรุกวัยในรอบถัดไปครับคราวนี้บราซิลมีหวัดเสียวเล็กน้อยครับเพราะอุรุกวัยเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนแต่ทว่าหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ยิงแซง3ประตูนะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับโดยคู่แข่งของพวกเขานะครับก็คือทีมชาติอิตาลีแชมป์โลก2สมัยครับที่ขึ้นชื่อเรื่องกาเตนาโชเป็นรูปแบบการเล่นที่คิดค้นมาเพื่อรับมือสไตล์เกมรุกโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามครับด้วยเกมรุกของบราซิลที่อัดแน่นไปทั้งทีมครับขนาดแบ็คขวากันยังเติมกันอย่างแสดวแห้วทำให้แซมบ้าโชว์ความโหดเหี้ยมด้วยการไล่ถล่มเอาชนะทีมชาติอิตาลีไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อ1คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่เปเล่ครับในครั้งนั้นคือผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในคราวนั้นหลังจากที่เคยเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ก็กลับมาเพราะความผิวกระหายและต้องการลบคำสบประมาทว่าเขาหมดไฟไปแล้วซึ่งไข่มุกดำก็ตอกหน้าคำวิจารณ์ด้วยการซันโวไปทั้งสิ้น4ประตูและก็สามารถยิงได้ในนัดชิงชนะเลิศด้วยอย่างไรก็ตามครับนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นไม่แพ้กันนะครับและก็เป็นอีก1คนที่สำคัญมากๆในเกมรุกก็คือเจซินโยที่ยิงไปถึง7ประตูยิงได้ทุกนัดตั้งแต่นัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มจนถึงนัดชิงชนะเลิศทัวร์นาเมนต์นั้นครับเจซินโยจบด้วยการเป็นรองดาวซันโวมีเพียงแค่กรัตมุลเลอร์ตำนานดาวยิงทีมชาติเยอรมันคนเดียวเท่านั้นครับที่ทำประตูได้เยอะกว่าโดยมุลเลอร์นั้นยิงไป10ประตูด้วยกันโดยความยอดเยี่ยมของทีมชาติบราซิลในชุดนั้นครับนับตั้งแต่ที่ฟุตบอลโลกนะครับเริ่มต้นทำการแข่งขันเมื่อปี1930จนถึงปัจจุบันครับบราซิลชุดแชมป์เวิลด์คัพปี1970ได้รับโหวตให้เป็นทีมยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลจากการประกาศของ World Soccer นิตยสารชื่อดังของโลกลูกหนังเพราะไม่ใช่แ
ได้แค่การถล่มเอาชนะอิตาลีไป4ประตูต่อ1ในนัดชิงเท่านั้นครับแต่ว่ายังมีการต่อบอลตามช่องการลากเลสหลบคู่แข่งรวมถึงประตูที่4ที่พวกเขายิงอิตาลีได้ก็ถูกยกให้เป็น1ในประตูที่แสดงเห็นถึงทีมเวิร์คที่ดีที่สุดซึ่งคนจบสกอร์ก็คือคาร์ลอสอัลเบโต้เท่านั้นยังไม่พอครับยังมีสถิติของมาริโอซากาโลที่เป็นคนแรกที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกทั้งในฐานะนักเตะและตัวของกุนซือบราซิลเก็บชัยชนะครบทุกนัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจาซินโญ่ยิงทุกนัดที่ลงสนามและเปเล่กลายเป็นนักเตะคนแรกที่คว้าแชมป์เวิลด์คัพได้3สมัยกับทีมชาติบราซิลโดยภาพถ่ายของเปเล่ครับที่ถอดเสื้อและถูกเพื่อนร่วมทีมอุ้มขึ้นแห่ฉลองแชมป์ในฟุตบอลโลกปี1970ก็คือภาพตำนานที่จะถูกจารึกไว้ตลอดไปเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง